ดีๆก็อยากคือวันนี้มีแบบสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับอังจะมาช่วยพี่จับก็จะมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะสตาร์ททุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีเครื่องตัวใหม่มาด้วยครับตัวนี้ไม่เคยเปิดเลยนะเป็นคูโบต้า RT นะครับผมเป็นตัว110นะครับเนี่ยเครื่องไม่เคยเปิดนะครับเดิมสนิทนะครับเครื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวราคาก็เดี๋ยวค่อยถามกันครับจะเอาตัวนี้ก่อนเลยเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคูโบต้า ET 110นะครับผมบิ้วใหม่นะครับทำเก็บงานใหม่หมดนะครับเคเนาะเดี๋ยวให้หันจับไว้สตาร์ทให้ฟังนะครับตัวนี้ดังนิ่มนะครับเพื่อนๆเดินเบาได้นะต๊อกได้นะเท่าไหร่บิ้วคันนี้18,000นะเพื่อนๆก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะ081นะครับ786-7216นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นิ่มๆเลยนะครับผมมันก็จะตกนะแผ่นไม่มีดีนะแผ่นนี่นะครับตัวนี้โอเคพอละตัวนี้ดังนิ่มนะครับเนี่ยมันก็จะตกนะครับต้องทำแผ่นใหม่เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ไหว 18,000 บาทนะครับเพื่อนๆคันไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับต่อไปก็เครื่องนี้ก็ดังนิ่มนะครับผมเป็นคูโบต้าลุงเอาแบงค์พันมาดิ ET 110เหมือนกันนะครับคันเล็กไว้เนี่ยมันไหวจริงเดี๋ยวรอฟังเสียงนะตัวไอ้เครื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ย 17,000ต่อรองได้ทุกตัวใช่ไหมต่อรองได้ทุกตัวนะครับต่อรองเยอะๆไปเลยจะของนั่งยิ้มเลยมาบอกเหมือนเจ้านี่บอกว่าดูมาจากช่องคนโกกรถไถทองคำเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้นะครับผมก็ดังนิ่มๆเหมือนกันนะครับมันโดดครับนี่มันโดดนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสตาร์ทยากเพราะมันอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับก็โอเคเนาะตัวนี้ก็ดังนิ่มนะครับเอาเครื่อง95บ้างครับผมโดดไม่ไหวเป็น ET 95นะครับเสียงมันถูอันนี้อันนี้เท่าไหร่15อันนี้ดังนิ่มนะครับผม15นะครับหัวนี้นะครับ 15,000 เนาะสำหรับเครื่องอันนี้ทำสีใหม่อันนี้รอทำสีใหม่ไงตัวนี้เป็นตัวนูนนะครับผมเราดูไปนี่นะครับเป็นคูโบต้า ET 11แรงตัวนูนแท้นะครับนี่เนาะตัวนูนนะครับแล้วก็นี่นะรหัสเครื่องเป็นอ่างธรรมดานะครับผมเราดูตรงมูเล่หน่อยมูเล่แท้หรือเปล่าอ๋อนี่นะครับตรงโมเล่ก็แท้นะครับผมเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะสตาร์ทก็ง่ายแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ข้างบนแท่นนะอันนี้ก็ไม่ตกละก็ไม่ดังนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มดังนิดเดียวนะครับ
อนนี้ก็สตาร์ทด้วยมันเครื่องอีแตนผมเองนะครับเพื่อนๆต้องเร่งเยอะๆหน่อยอันนี้หัวฉีดมันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวต้องหาอันนี้ก็ได้เบลนี่ได้เคยอันนี้อยู่ถนนเนี่ยไม่เอาคอมเพลตอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอฟังเสียงไหนรอฟังเสียงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ไม่รู้จะขายยังไงครับเพราะว่าลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะแต่ว่ามันดังรู้สึกว่าดังอะตรงเตงนิดนึงนะครับก็โอเคเนาะใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวก่อนราคาก็18,000บาทเหมือนกันครับต่อรองได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำปั๊มให้มันดีๆกว่านี้หน่อยนะครับผมเปลี่ยนปั๊มนะเราจะมาเปลี่ยนปั๊มนะครับเพราะว่าก็อยากให้ใช้งานได้ดีๆนะครับเอาตัวนี้หน่อยเนี่ยพระเอกเนี่ยเปิดให้หมดถังที่มันจะไหลติดตัวนี้หน่อยสุดท้ายละตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้28,000 28,000ใช่ไหมต่อรองได้เหมือนเดิมแหละเยอะๆ12,000ยังขาย 9,000 ยังขายประมาณ28,000ต่อรองได้นะครับเนี่ย12,000ขาย 9,000 แต่ว่าเครื่องตัวนี้ยอมรับว่าสวยจริงนะเพราะว่าซื้อมากว่าปีนึงไม่รู้ว่าในใช้น้ำมันหมดถังมั้ยนะก็ซื้อมาก็กดนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดนะครับไปตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเบาไฟติดนะเปิดไฟหน่อยไฟติดนะครับเสียงมันแน่นเหล็กนะคือมันดังท่านเหล็กนะครับผมเสียงดังแตก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 ว่าเย้สวยงามนะครับตัวนี้ใช้เป็น10ปีได้นะครับผมไม่ต้องทำอะไรตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขานั้นไม่ได้ใช้นะครับเขาก็เลยเอามาขายนะครับผมน้ำมันก็มีนะครับมีของก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วรถไถหมุยเล้งบางนาก็ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ของก็ค่อนข้างขาดนะครับเหรียญทองก็เหรียญทองก็10,000นะครับผมเพราะว่าเขาจะทำสีอยู่ครับจะสาดสีสักหน่อยครับในสภาพเดิมนะก็นี่นะครับก็อันนี้ก็4,500นะครับผมสำหรับคันนี้ก็ช้างเหล็กอันนี้ก็7,500 นะครับใช่ไหมบิลโครงนี้7,500ใช่ไหมครับเครื่องตัวนี้ก็ติดได้นะติดได้ไหมได้ดิไหนลองมาติดได้ไหม
เดี๋ยวจะลองติดได้ดูนะครับตัวนี้เป็นเจ้าลูกนะครับผม105นะครับตัว LM นะครับตัวมือหมุนอยู่หน้านะครับใส่เกียร์ว่างก่อนเดี๋ยวสายพานมันตึงไปอันนี้ 7,500 ถ้าเครื่องละ 10,000 เท่าไร 16,000 16,000 อ๋อเฉพาะเครื่อง 16,000 นะครับผมต่อรองได้นะครับนะครับโครงก็ 7,500 นะครับรวมกันก็ 20,000 กว่าเนาะ 20,000 23,000 นะครับก็สามารถต่อรองได้นะครับผม 23,000 แล้วก็ตัวนี้ขุบตัวนี้ก็ 6,500 นะครับผมตัวนี้ 6,500 นะครับเอ้ย 5,500 นะครับขอโทษทีนะครับขุบตัวนี้ได้ลูกใหญ่นะครับผมหน้า8เลยนะครับไม่แน่ใจหน้าจะหน้า6นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็สำหรับเบอร์โทรนะครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับผม081นะครับ786-7216นะครับผมนี่เนาะเสียนึกวังจิกนะครับผมพิกัดก็อยู่ที่บึงบ้านนะครับนะครับอำเภอบึงสามัคคีนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ